รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้กันอีกแล้วนะครับรายการที่จะมาเป็นตัวช่วยให้น้องๆสามารถเตรียมพร้อมเข้าสอบมหาวิทยาลัยในฝันได้นั่นเองนะครับวันนี้พี่เมาอยู่ที่โรงเรียนจักคำคณาธรจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่กับน้องแทมมี่นะครับน้องแทมมี่ครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวทัชนกมูลรังสีชื่อเล่นแทมมี่อยู่ม.5 ทับ2ค่ะน้องแทมมี่นะครับแน่นอนครับวันนี้เรามีติวเข้มเติมเต็มความรู้กันเราไปติววิชาอะไรแล้วก็ติวกับอาจารย์ท่านไหนจ๊ะวันนี้นะคะเราจะมาติวเข้มข้อสอบทีแกตการสื่อสารภาษาอังกฤษกับครูพี่กิฟต์อาจารย์แพรพันธ์แน่นอนกันค่ะแน่นอนครับตอนนี้ครูพี่กิฟต์พร้อมแล้วนะครับถ้างั้นเราอย่ารอช้าครับไปติวกันได้เลยครับสวัสดีค่ะพบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะคะครูชื่อครูกิ๊บแพรพันธ์แน่นอนค่ะวันนี้เราสัญจรมาที่โรงเรียนจักคำคณาธรนะคะอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนค่ะแน่นอนเด็กๆจ๋าวันนี้วิชาภาษาอังกฤษ TGAT เนาะเด็กๆนะก่อนอื่นเด็กๆที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะให้เราไปดาวน์โหลดเอกสารได้ที่www.etvthai.tv นะคะหน้าตาของเด็กๆในห้องสดเนี่ยจะเป็นเอกสารแบบนี้เนาะของครูจะเริ่มที่หน้า23นะคะเด็กๆเปิดรอไว้เลยนะเอาละพร้อมแล้วเริ่มแกใครมีแบบว่าปากกาสีๆหรือว่าไฮไลท์อะไรเงี้ยอยากใช้เลยเพราะภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีการแตกสับเยอะนะคะใช้ปากกาสีๆในการแบบว่าช่วยให้เราอะแยกสีมีผลต่อการจำเอางี้ใช้สีในการจดสูตรหรืออะไรที่มันเป็นหัวข้อเดียวกันน่ะให้มันใช้เป็นสีเดียวกันแต่ไม่ใช่เดี๋ยวสมมุติว่าครูบอกให้ใช้สีอ่ะอย่างนี้เลยจ้ะบ้านฉันแบบเป็นร้านขายเครื่องเขียนฉันก็ไอ้คำนี้สีนึงอ่ะไอ้คำนี้อีกสีนึงคำนี้อีกสีไม่เอานะอะไรที่มันไม่สำคัญไม่ต้องไฮไลท์นะลูกนะเออแต่ว่าพยายามเวลาเราแตกสับหรือจดอะไรทำโน้ตอะค่ะก่อนสอบอะ2เดือนสุดท้ายก่อนที่พวกคุณจะสอบซึ่งแกตสอบเร็วมากใช่ปะเออครูอยากให้ทำโจทย์ย้อนหลังอย่างน้อยสัก10พ.ศ.อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นอกจากหนูจะไปดาวน์โหลดที่เอกสารการเรียนที่ www.etvthai.tv มันมีข้อสอบเก่าๆอ่ะให้พวกหนูทำทุกวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรของสายวิทย์ก็ด้วยนะจ๊ะสายศิลป์ก็มีนะลูกนะมีติวเตอร์เขาเฉลยให้แล้วมีโจทย์เก่าๆเพียบเลยนะจ๊ะอยู่ในนี้นะโอเคพร้อมหรือยังพร้อมแล้วหยิบอุปกรณ์ของเราขึ้นมาหน้า G13 ทุกคนมาดูค่ะอันนี้ครูใช้คำว่า simulation แปลว่าการจำลองเนาะมาจากคำว่า simulate เนาะตัวจำลอง simulator เคยดีนะเรียนวิทยาศาสตร์จะรู้เนาะอันดับแรกเนี่ยครูอ่ะเป็นคนที่แบบติดกับการใช้คำมากเลยอย่างอันแรกเนี่ย section ที่1เนี่ยติวมากี่ปีเป็น10ปีก็ยังใช้คำว่า speaking skill หรือว่าแบบ conversation พาร์ทแรกอะทุกคนเดี๋ยวก่อนจะติวอะจับปากกาไว้ก่อนก็ได้มันมีอยู่4พาร์ทเอาจริงๆแล้วอะถ้าต่อให้เขาแบ่งว่ามันเป็น speaking หรือว่าเป็น language usage แล้วก็อีกอันนึงเป็น writing แต่ไม่ได้ write อะไรเลยเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วถอดทักษะออกมาก็ยังเวียนอยู่4ทักษะอันดับแรกที่เป็น speaking หรือ conversation มันทำไมที่สุดแล้วใน4อันหนูคิดว่ามันทำไมสุดละ
ง่ายสุดแล้วถูกป่ะทุกวันหนูคุยไหมลูกอ๋อไม่ค่ะหนูเป็นอินโทรเวิร์ตค่ะครูหนูไม่ค่อยคุยกับใครค่ะหนูไปร้านข้าวหนูก็ไปมองตาแม่ค้าแล้วก็ปิ๊บปิ๊บปิ๊บไม่ใช่ใช่ไหมเราคุยกันอยู่แล้วทุกวันเพื่อนสมมติเนี่ยหนูเห็นเพื่อนไปเข้าห้องน้ำแล้วเดินลงมาจะนั่งแล้วแบบมันกลิ้งลงมาจากลงมาหนูจะพูดกับเพื่อนว่าอะไรถ้าเพื่อนหกล้มอ่ะคือจริงๆเราอาจจะพูดอะไรก็ได้แต่ข้อสอบ conversation ต้องแบบ are youโอเคใช่ไหม Are you alright ใช่ไหมต้องเป็นคนดีต้องเป็นแบบนางฟ้าต้องโลกสวยต้องลาเวนเดอร์ถูกป่ะลูกเออข้อสอบคอนเวิร์ตมันก็เลยแบบค่อนข้างจะมีคำตอบที่เป็นแพทเทิร์นตายตัวต้องเป็นคนดีโลกสวยเมื่อไรก็แล้วแต่ที่หนูเจอข้อสอบที่แบบเฮ้ยไอ้นี่ก็ตอบได้ไอ้นี่ก็ตอบได้ให้เลือกอันที่ดูเป็นคนดีที่สุดเข้าใจป่ะเออถ้ามันแบบว่าเฮ้ยมันตอบได้2อันเลยเหรอครูแต่ถ้าไปเจออันที่มันเป็นสำนวนยากๆจริงๆโอเคอันเนี้ยครูมีลิสต์นะคะไว้แล้วในที่ในเว็บไซต์ของ www.etvthai.tv ไว้นะลิสต์ไว้ให้แล้วว่าพวกสำนวนอีเดียมที่ออกสอบบ่อยๆอ่ะนะคะมีอะไรบ้างเด็กๆเข้าไปดูได้เอาแหละพาร์ทเนี้ยเป็นพาร์ทที่ครูคิดว่าเด็กๆควรจะต้องเต็มเพราะว่าอีก3พาร์ทที่เหลือง่ายลองลงมาหน่อยนะในความเห็นเรา convert grammar reading อะไรง่ายลองลงมาหน่อย reading ฮะ speaking เดี๋ยว conversation grammar reading แล้วก็ vocab ใช่ไหมอ๋อไม่ค่ะมันตายตรง vocab นี่แหละค่ะครูเฮ้ยครูมีเทคนิคนะคนที่ทำ vocab ไม่ได้เพราะมัน vocab จะยากเพราะว่าเป็นคำที่ทำไมแปลไม่ออกใช่ป่ะเออแต่เดี๋ยวครูจะสอนเทคนิควิชามาในการตัด choice คนที่ทำคะแนนได้เยอะๆบางทีเขาไม่ได้รู้คำตอบทั้งหมดนะแกเข้าใจปะเออแต่ตัดตัวเลือกที่มันผิดออกเงี้ยโอกาสในการที่จะตอบถูกมันก็จะเพิ่มมากขึ้นถูกไหมลูกเออแล้วก็ขอร้องอันนี้ครูฝากไปถึงเด็กๆทุกคนรวมถึงที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะเลิกดิฉันพูดมาเป็น10ปีแล้วค่ะสอนมาจะ20ปีแล้วเนี่ยเด็กๆขาเวลาเราจะเดาอ่ะหนูเดาอ่ะหนูฝนยังไงอ่ะใส่ข้อที่ยังไม่ได้ฝนใช่ไหมคิดว่าแบบ2ตอบน้อยตอบ2งี้ป่ะไม่เหรอหรือหนูฝนแบบนี้เพราะครูก็เคยเฮ้ยสมมติว่าข้อ21เราทำได้สมมตินะอันนี้ครูเขียนเล็กๆนะเพราะเดี๋ยวครูจะลบให้21มันตอบ1ฝน1ไป22บังเอิญทำได้อีกตอบ2 23เป็นข้อเจ้าปัญหาทำไม่ได้แต่24อุ๊ยได้คำตอบ4เธอสบตาฉันWhere is where แปลเป็นไทยภาษาอังกฤษไม่มีนะไหนๆก็ไหนๆแล้วรีบ23ตอบใครสอนเห็นไหมมันมีความเย้ายวนใจมันมีความแบบว่าไม่ไหวแล้วมันมีความแบบว่าเฮ้ยมันต้องตอบ3แน่เลยเพราะว่ามันเลี้ยงมาอย่างเงี้ยแกนึกถึงคนออกข้อสอบอ่ะเขาจะนั่งแบบสมมตินะครูเป็นคนออกข้อสอบอ่ะครูไม่ดูเนื้อหาอะไรเลยอย่างเงี้ยหรอแล้วก็นั่งดูเฮ้ยแอนเซอร์ชีทน่ารักอ่ะเฮ้ยเป็นกากบาทเลยอ่ะเฮ้ยน่ารักเกินไปมุ้ยอย่างเงี้ยหรอแต่เราก็ยังทำไมยังตอบอยู่ดีครูจะบอกให้ค่ะไอการฝนแบบอ๋อมันมี worst case ค่ะ worst คือแย่กว่านี้อีกแกมันมีอาการแบบแกไอพาร์ทที่กำลังยังไม่ได้พูดถึงคือ grammar กับ reading ใช่ป่ะเออgrammar ก็ยากเหมือนเลขเลย reading ก็ยาวไม่ยากแต่ยาวทำไงดีนะ4แล้วไหนๆเลยก็ไหนๆเลยก็ทำไมลูก3 2 1แล้วก็1อะไรลูก2 3 4ก็ตะ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 อย่างเงี้ยมาเฮ้ยมันไม่ได้ป่ะวะอันนี้มันเป็นการเลี่ยงคำตอบที่ถูกต้องโอเคแต่ก็ไม่ใช่การฝน1111111จะถูกทั้งหมดนะก็ไม่ใช่นะเออวิธีการเดาช้อยส์อย่างชาญฉลาดคือการตัดตัวเลือกที่มันไม่น่าจะเป็นคำตอบเดี๋ยวครูจะพาดูว่าเฮ้ยตัวเลือกไหนที่มันเข้าข่ายนะคะอ่ะมาดูอันแรกปากกาสปอร์มสแลร์ conversation part เนี้ยนะคะหรือ speaking skill หรือว่าบางฉบับอาจจะใช้คำว่า dialogue ก็แล้วแต่ก็คืออันเดียวกันมีบทสนทนาอย่างน้อย2คนคุยกันใช่ป่ะแล้วก็เว้นช่องว่างถ้ามันเป็นแบบสั้นคือของแกดเนี่ยมันจะมีแบบเนี้ยสั้นๆกับแบบยาวก็คือคุยกันหลายๆประโยคหน่อยใช่ป่ะแบบสั้นจะง่ายอันแรกเขาบอกว่า what's your favorite tourist attraction attraction นะมาจากคำว่า attract แปลว่าอะไรลูก attract จึงจืด yes จึงจืดอะไรที่มันมีเสน่ห์น่าจึงจืดใจค่ะมันทำไมคะ attraction เป็น attract อะไรลูกเออ attract จนโดนถีบจะเป็น attractive attractive attract ไม่แอดนะภาษาอังกฤษอะแกถ้าอยากพูดให้แบบสำเนียงรามาฮาร์
เสียงตัว A อ่ะหรือตัว E บางตัวเสียงสระบางตัวนะคะมันไม่ใช่เสียงที่ตรงรูปมันเป็นเสียงขี้เกียจที่เรียกว่าเสียงชัวเออคืออะไรครูเป็นเสียงเอออย่างประเทศนี้อ่ะประเทศนี้ทุกคนรู้ประเทศนี้อ่านว่าอะไรเอาแบบภาษาไทยเลยตอบมาเลยเต็มๆเลยเมกาถูกต้องคนไทยไม่มีใครพูดว่าอเมริกาไม่มาจากไหนมาจากเมกาเมกาบางนาอเมริกาใช่ป่ะแต่ตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวอะไม่ใช่เสียงอะค่ะเมื่อกี้ครูบอกแล้วเสียงชัวคือเสียงอะไรนะเอออ่านว่าอะไรAmerica ไม่ใช่อเมริกาฮะเอออเมริกาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกเทคนิคหนึ่งนะอย่างชื่อครูอ่ะคนไทยจะชอบเป็นเสียงเหินใช่ไหมทดในใจง่ายๆเวลาเราพูดเสียงธรรมดาโดยที่เราไม่ได้ตะโกนตะคอกหรือว่าขึ้นเสียงเป็นคำถามเสียงสูงอย่างเงี้ยชื่อครูเมื่อกี้ครูบอกว่าครูชื่ออะไรนะชื่อกิฟใช่ไหมหนูลองเปลี่ยนจากกิฟไมตรีลองเปลี่ยนเป็นไมเอกดูดิ gift อะไรดูมันไอ้นี่วะไมเสียงไมเอกใช่ไหมเออจริงๆเรามีวรรณยุกต์ที่มันช่วยให้เราแบบใช่ป่ะเอออะไรที่มันน่าดึงดูด attractive ค่ะหรือนะเจ้าชายรูปงามเขาใช้คำว่า prince อะไรที่รักprince charming ใช่ไหมเจ้าชายรูปงามหรืออะไรที่มันดึงดูดใจน่าเย้ายวนค่ะนะเอาอาจจะใช้คำนี้ก็ได้ที่แปลว่ายั่วยวนนะหรือว่าล่อลวงนะคะเราใช้คำว่า allurelingแกต้องลองนึกถึงโฆษณาที่มันเป็นแบบว่าพวกน้ำชากาแฟหรือว่าช็อกโกแลตอะใหม่จากตื้อๆช็อกโกแลตเข้มข้นสัมผัสนุ่มนวลท้าให้คุณลองช็อกโกแลตจากเบลเจียมอะไรเงี้ยเสียงมันจะแบบน่าหลงใหลยาวยวนใช่ไหมคะ allurling เนี่ยน่าดึงดูดใจถ้าเราก็เจอเป็น adjective อย่างเงี้ยค่ะ allurling หรือถ้ามันเป็นเชิงทางเพจไปเลยใช่ไหมครูสอนอะไรวะเนี่ยอะไรที่มันฟังดูแต่แดแดแดตาดาดาดาเด็กยังคุ้นทูนนี้อยู่ไหมอะตาด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 าตาดาดาดาเคยได้ยินปะอะไรที่มันซีดักทีฟมันคือแบบนึกออกป่ะใช่ไหมคะน้องบอกดูไม่ออกเลยคุณหนูท้องผูกนะattractive charming alluring seductive หรือเราแบบลดน้ำหนักอยู่อย่าใช้คำว่าเราใช้คำว่าครูหมอขอเดือนละ2กิโลเนี่ยยากเหลือเกินโอ้ยหมอก็แบบชาบูหมูทะมันช่างทำไมเทมอะไรลูกtempting นะพวกเนี้ยเป็นคำที่แปลว่าน่าดึงดูดใจทั้งหมดเลยถูกป่ะน่าดึงดูดมีเสน่ห์แต่ว่าการใช้อาจจะแบบแตกต่างกันไปนิดหน่อยอย่าง seductive นะคือเป็นเรื่องตื้อๆอย่างนี้เลยใช่ป่ะคือเป็นเรื่องแบบเย้ายวนทางเพจอะไรอย่างเงี้ยนะอันแรกเขาบอกว่าเนี่ย was your favorite tourist attraction นะสถานที่ท่องเที่ยวสุดโปรดของเธอ tourist attract มันดึงดูดนักท่องเที่ยวอ่ะมันทำให้มีนักท่องเที่ยวอยู่ตรงนั้นมากเหมือนกับการจุดไฟป่าจุดไหนที่มันมีจุดร้อนมากๆเขาเรียกจุดฮอตอะไรนะลูกฮอตสปอตใช่ป่ะไอฮอตสปอตเนี่ยคือรวมตัวกันอยู่มากๆแล้วจุดนั้นมันร้อนอ่ะเราเรียก tourist attraction ว่า tourist hot spot ก็ได้เหมือนกันนะแปลว่าแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวเขาถามว่าชอบไปเที่ยวที่ไหนตอบข้อหนึ่งได้ไหมไม่ได้ I often หรือ often ก็ได้เหมือนกันตัว T หนูจะ silent หรือไม่ silentนะคือหมายถึงว่าตัวทีออกเสียงหรือไม่ออกเสียงก็ได้ I often go sightseeing and shopping ฉันชอบไปชมวิวแล้วก็ซื้อของมันไม่ได้ตอบสถานที่ถูกไหมลูกต้องตอบข้ออะไรคะทุกคนข้อ2นะ That would be the British Museum in London ใช่ไหมกูทำไม่ได้อ่ะกาส่วนข้อ3ไม่ได้ I don't like tourist hotspot ฉันไม่ชอบแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว I prefer traveling alone prefer แปลว่าอะไรคะชอบมากกว่าฉันชอบเที่ยวคนเดียวแล้วเที่ยวคนเดียวไม่ไปสถานที่ท่องเที่ยวเหรอไปไหนอะใช่ไหมมันประหลาดส่วนข้อ4บอกว่า those from Europe are nice and generous on that tips those แปลว่าคนเหล่านั้นนะก็คือพวกคนที่มาจากยุโรปอะเขามักจะ nice แปลว่านิสัยเป็นไงลูกนิสัยดีที่บอกว่าเขานิสัยดีเพราะเขาให้อะไรเยอะให้ทิปส์อันนี้น่าจะเป็นไกด์คุยกันโอ้ยนักท่องเที่ยวยุโรปดีให้ทิปหนักอะไรเงี้ยนะทิปส์นะคะไปต่อดีกว่าข้อ2 Do you have these sneakers in the 9 sneakers คืออะไรอ่ะครูช็อกโกแลตหรือเปล่า แต่ทำไมช็อกโกแลตต้องไซส์อะไรลูกไซส์9หนูเข้าใจคำว่าไซส์9ป่ะรองเท้าถ้าเป็นในเอเชียถ้ารองเท้าผลิตในไทยเนี่ยตัวเลขอะหนูลองหงายรองเท้าปรากฏว่าทุกคนก็หยิบรองเท้าขึ้นมาหนูหยิบรองเท้าแล้วหงายขึ้นมาดูมันจะมีเลขตัวแบบเลขเดี่ยวกับเลข
เลขไอ้40 something ใช่ป่ะเออ30 something อ่ะถ้าเป็นไซส์แบบเอเชียเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแบบ37 38นักน้องผู้หญิงน่าจะประมาณเนี้ยเนาะ36 37 38 40อะไรเงี้ยใช่ป่ะเออนะหรือว่า42อะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นฝั่ง UK size กับ US sizeมันจะเป็นเลขแบบ7 8 9 10อะไรเงี้ยเนาะเออมันก็มีตารางไซส์เทียบเขาถามว่ามีรองเท้าผ้าใบไซส์9ไหมข้อ1ตอบ I'm sorry the price is fixed ขอโทษนะคะราคาเนี้ยมันกำหนดตายตัวราคากำหนดตายตัวแปลว่าทำไมไม่ได้ลดไม่ได้เออไม่เกี่ยวนะไม่ได้มาต่อรองราคาหรือ they have been discontinued รองเท้านี้ถูกทำไมแล้วลูกเลิกผลิตThis แปลว่าไม่ continue แปลว่าทำต่อรองเท้าเนี้ยไม่ได้ทำต่อแล้วคือโรงงานเขาเลิกผลิตหรือถ้าสมมติว่าครูเป็นเจ้าของสายการบินนะโหรวยมากเลยนะเจ้าของสายการบินอะไรเดียจักคําแอร์ไลน์สมมติว่าครูเป็นเจ้าของแอร์ไลน์แล้วแบบว่าเที่ยวบินเนี้ยมันไม่ค่อยมีผู้โดยสารขึ้นน่ะไอ้ flight เนี้ยครูจะ discontinue มันก็คือยกเลิกไม่บินแล้วเข้าใจปะเออมันแปลว่า cancel ได้ไปต่อข้อ3 I'm afraid that 9 is impossible แปลว่าอะไรขอโทษนะคะดิฉันเกรงว่า9มันเป็นไปไม่ได้ทำไมรองเท้าเป็นไปไม่ได้อะงงไหมงงตอบข้ออะไรคะดังๆเลยว่าข้อ4 I'll take a look for you เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะไปทำไมให้ไปดูให้take a look เนาะถัดไปข้อ3ค่ะHow often do you clean your house? เขาถาม how often ถามว่าทำความสะอาดบ้านบ่อยแค่ไหนดูดีๆบ่อยแค่ไหนครูไม่เห็นมีคำตอบเลยว่าแบบ once twice three times อะไรเงี้ยมันไม่มีเลยนี่นาครูตอบข้ออะไรอะไหนใครว่าตอบข้อ4ใครว่าตอบข้อ3มีคนบอก over the weekend เนาะทำความสะอาดบ้านบ่อยแค่ไหนก็ทำช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งถ้าเป็นบทสนทนาจริงๆรู้เรื่องไหมคนถามว่าเธอถูบ้านบ่อยปะก็เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมมันดูตอบได้เนาะส่วนข้อมีใครตอบ2ไหม for 2 hours ทำ2ชั่วโมงเลยทำที1 2ชั่วโมงมีคนตอบมีใครตอบข้อ1บ้าง on Saturday ขอดูมือหน่อยขอแสดงความยินดีกับ on Saturdays ค่ะทำไมรู้ไหมกาเฮ้ยเขาถามว่าบ่อยแค่ไหนทำไมไม่ตอบว่าเสาร์อาทิตย์ครูหนูสังเกตไหมครูแบบย้ำเสียง yesมีคนบอก Saturday ครูเติม S มา on Saturdays เมื่อไรก็ตามที่คุณใช้ on Saturday เช่นสมมติว่าครูบอกว่าตอนเด็กๆ เนี่ย I always นะ got to have some ice cream on Sundays แปลว่าตอนเด็กอ่ะครูได้กินไอติมทุกวันอาทิตย์ไม่ใช่อาทิตย์เดียว on Saturday เทียบเท่ากับคำว่า everySaturday แต่แค่เราไม่เติม s แค่นั้นเองเพราะว่า every ต้องตามด้วยนามนับได้เอกกพจน์เนาะevery saturday นะ every saturday แค่ไม่เติม s โอเคมันเทียบเท่ากันทำความสะอาดบ้านบ่อยแค่ไหนอ๋อฉันทำทุกวันเสาร์โอเคเก่งมากข้อ4 what is your new classmate likeWhat is your classmate like? ครูยังไม่แปลให้ก่อนดีกว่าแต่ขอขีดเส้นใต้นะคะใครจะใช้ไฮไลท์ใช้สีอะไรก็แล้วแต่ What is your new classmate like? มี 1. บอกว่า He is a friendly person 2. He likes biology ไม่ใช่ bio นะบางตัวเสียงสระไม่ตรงกันกับตัว O O ใครเรียน phonics ป่ะเรียน phonics จะ O ออกใช่ไหม biology ไม่ logy ด้วยเสียงสระbiology ไม่ใช่ biology นะเก๋ขึ้นนะเก๋ขึ้นหรือข้อ3บอกว่า he scored well เขาทำคะแนนได้ดีอุ๊ยห้ามแปลห้ามแปลหรือข้อ4 he lost his parrot ครูยอมรับเลยว่าข้อนี้ช้อยส์4กูแต่งมาเองอะแกสมมุตินะไม่แน่ใจว่า is like แปลว่าอะไรอะแต่อีแพรอตเกี่ยวอะไรไหมไม่เกี่ยวนางนกแก้วเนี้ยปิกบ้านไปเหี้ยหนูนะตัดทิ้งไปใช่ป่ะมันก็จะเหลือ1 2กับ3คำว่า like ถ้าครูบอกว่า I love sweet and sour fruits ครูมีโพยมาฉันชอบผลไม้เปรี้ยวหวาน like strawberries pineapples นะ or raspberries เงี้ย passion fruits I like ตัวเนี้ยแปลว่าอะไรอ่ะเช่นนะเป็นการยกตัวอย่าง like จะแปลว่าเช่นแต่ถ้าครูบอกว่า what do you like to do in your free time what do you like to do in your free time แปลว่าคุณ
ชอบทำอะไร I like you I like you a lot ฉันชอบเธอนะชอบมากทีเดียวถ้าครูถามว่า What does who gift look like What does who gift look like ใช่ครูชอบปะไม่ใช่ look like แปลว่าถามอะไรลูกเออถามเบ้าหน้าใช่ไหมมีน้องผู้ชายแบบสุภาพมากเลยอะถามรูปร่างลักษณะคืออ้วนไหมอะค่ะเออ she's round เธอตัวกลมค่ะ she's fluffy ค่ะครูเขาขนฟูด้วยค่ะแมวครูลูกแมวครูแต่ถ้าถามว่า what is your new classmate like อันนี้ถามอะไรอะนิสัยตอบอะไรคะลูกข้อ1 he is a friendly person เป็นคนเป็นมิตรอะเมื่อกี้ที่พูดไปเดี๋ยวจะไม่ได้จดเดี๋ยวจดให้ค่ะนะลายมืออันสวยสะพรึงของครูนั้น what is ใช่ไหมไอ is ตัวนี้อาจจะเป็น was ก็ได้นะเช่นแม่อาจจะถามถึงการสอบที่ผ่านมา a คือเป็นสิ่งสมมุติแล้วกันนะ what is a like what was your test like ข้อสอบของหนูเป็นไงลูกถ้าใช้แบบนี้ก็คือเป็นการถามนิสัยถามคุณสมบัติแบบดีไม่ดีชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยเนาะถ้าเราใช้ is like ใช่ป่ะwhat is a like แต่ถ้าเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าเฮ้ยครูกิฟหน้าตารูปร่างเป็นไงอ่ะใช่ป่ะครูใช้เป็น what does และหรือเป็นอดีตก็เป็น did ไปใช่ป่ะa แล้วก็ look like พอเรามีคำว่า look วันนี้ฉันจะหวีผมแนวแบบว่า wet look อย่างเงี้ยใช่ป่ะ look มันแปลว่าหน้าตาใช่ป่ะ look like ก็เลยเป็นการถามอะไรนะลูกถามหน้าตารูปร่างเนาะถาม appearance ใช่ไหมค่ะหรือถ้าครูถามว่าคุณชอบทำอะไร What do you like to do in your free time หรือ What does เพราะว่า A เป็นเอกพจน์นะ What does A like ถ้า like เฉยๆแบบเนี้ยถามความชอบแล้วถูกป่ะส่วนไอการที่แบบมี like อุ๊ยขอโทษค่ะ like แล้วตามด้วยคำนาม1นาม2และนาม3 4 5อะไรก็ว่าไปอันนี้เป็นการยกตัวอย่างเช่นใช่ไหมจุดๆๆอย่างเงี้ยเป็นต้อนะฮะระวังนะเวลาคือพอเวลามันอยู่แยกกันอย่างเงี้ยไอ้พวก short conversation น่ะมันง่ายพูดรวมไปถึง onet เลยนะคะ onet มันก็จะเป็นอย่างเงี้ย situational dialogue ก็คือเป็นบทสนทนาที่มันเป็นสถานการณ์มาว่าเช่นนักเรียนเจอผอ.ในตอนเช้านักเรียนจึงทักผอ.ว่าแล้วมันก็จะเป็น1 2 3 4อย่างเงี้ยมาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยหน้าเนี้ยครูขอเต็มทุกคนต้องตอบได้ ไปต่อดีกว่าถัดไปนะคะอันนี้ก็เขียนว่า short conversation อีกคำว่า short ของเขาเนี่ยคือแบบเว้นแค่ 2-3 ช่องอันนี้พูดเผื่อไปถึง A level ทุกคนต้องสอบ A level ใช่ไหมภาษาอังกฤษ A level เนี่ยความโหดร้ายของมันก็คือว่านางจะ reading ยาวเยอะนิดนึงโอเคแต่พูดไปเลยละกันอย่าโดน reading หลอกให้ read ถ้าหนูนั่งอ่านหมดทั้งเนี่ยสมมตินะอ่านฟริมเมมฟริมเมมฟริมเมมตุลมันฟริมเมมฟริมเมมปรุงจบ1หน้าแปลออกหมดไหมคิดว่าไม่หมดแล้วจำรายละเอียดในนี้ได้ปะไม่ได้พอเปิดมาปุ๊บข้อแรกถาม what is the main idea ไอ้ไรแล้วนะเมื่อกี้มันแรงไอ้ไรนะหูดับไปแล้วใช่ไหมฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เลยลืมหมดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าโดน reading หลอกให้ลิสเดี๋ยวติดตามนะคะทางบ้านติดตามเดี๋ยวเจจะให้เทคนิคไปสวัสดีครับพบกับพี่เอและอาจารย์พึ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับรายการที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทให้กับน้องๆครับถ้าจะพูดถึงเรื่องมารยาทนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับทุกๆวัยทุกๆช่วงวัยนะครับแต่วัยที่สำคัญที่สุดก็คือวัยเด็กครับเนื่องจากวัยเด็กนั้นก็จะก้าวสู่วัยที่จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตถ้ามีการผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราแก้ไขได้ยากมากขึ้นนะครับดังนั้นวันนี้เราจะต้องมาร่วมกันปลูกฝังเรื่องมารยาทการเข้าสังคมการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นตั้งแต่เด็กเพื่อจะเป็นผลดีกับน้องๆในอนาคตกันครับและวันนี้เราอยู่กับอาจารย์พึ่งนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาภาพลักษณ์และบุคลิกภาพอาจารย์พึ่งครับวันนี้เราจะพูดเรื่องมารยาทของการพูดซึ่งจะต้องถามอาจารย์พึ่งว่ามารยาทในการพูดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของเราอย่างไรครับเกี่ยวข้องอย่างยิ่งเลยนะคะทุกวันนี้เนี่ยมนุษย์ต้องใช้การติดต่อสื่อสารและพวกเราเองเนี่ยก็ติดต่อสื่อสารกันทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการพูดเนี่ยสำคัญมากการพูดนอกจากจะเพื่อถ่ายทอดความรู้
เพื่อถ่ายทอดความคิดเราจะติดต่อสื่อสารผ่านกันได้เนี่ยก็ผ่านการพูดทั้งนั้นเลยนะคะจึงจำเป็นจะต้องมีมารยาทมารยาทในการพูดเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงผู้พูดเนี่ยจะต้องมีกิริยาวาจาที่เรียบร้อยมีท่าทางที่สง่างามนะคะที่สำคัญเลยก็คือเป็นการพูดที่มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยค่ะเราจะไม่ใช้ท่าทางประกอบท่าในการพูดมากจนเกินไปด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องการพูดเนี่ยมีอะไรกันบ้างแน่ๆเลยทุกวันนี้เด็กเราอ่ะคือการพูดไม่ชัดแค่คำว่าครับครับกับครับครับใช่ไหมคะเพราะว่าติดจากภาษาส่วนใหญ่ที่ใช้ในไลน์เขียนสั้นๆง่ายๆว่าครับมันก็เลยติดมาที่การพูดด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องพูดให้ชัดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ก็ยังไม่เท่ากับสิ่งที่หลายคนกังวลอยู่สำหรับเรื่องเด็กไทยในทุกวันนี้เลยก็คือไม่ค่อยกล่าวคำว่าขอบคุณไม่ค่อยกล่าวคำว่าขอโทษอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กสมัยนี้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะกล่าวขอบคุณหรือกล่าวขอโทษเพราะว่าจริงๆการพูดขอบคุณหรือขอโทษเนี่ยถ้าเด็กๆทำได้จะทำให้ตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ดูน่ารักยิ่งขึ้นไม่ว่าใครพบเห็นเนี่ยก็จะมีแต่ความชื่นชมมีความรู้สึกว่าเออเด็กคนนี้น่ารักจังเลยมีมารยาทดีจังเลยเออเอ็นดูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการกล่าวสวัสดีขอบคุณขอโทษแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าเป็นห่วงที่น่ากังวลเลยก็คือการพูดที่ไม่มีหางเสียงการใช้น้ำเสียงการใช้น้ำเสียงบางทีถ้าเรามีครับหรือค่ะลงท้ายเนี่ยมันจะทำให้ดูน่าเอ็นดูยิ่งขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับแต่ทีนี้มีอีกลักษณะหนึ่งคือพูดครับพูดค่ะเนี่ยแต่ว่าสีหน้าท่าทางเนี่ยมันสวนทางกับบุคลากรกับคำพูดนั้นการใช้คำพูดเหล่านี้จะต้องออกมาจากความจริงใจต้องออกมาจากข้างในบางคนพูดขอบคุณค่ะแต่หน้าตาไม่ได้ยิ้มแย้มอ่ะคือแสดงว่าเราไม่ได้ขอบคุณจากใจของเราจริงๆมันก็จะกลายเป็นคนละทิศละทางเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการพูดอะไรหน้าตาเราก็ต้องแสดงถึงความจริงใจของเราแสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดีของเราด้วยค่ะครับอันนี้ก็รวมอีกเรื่องนึงคือว่าถ้าเรารู้ว่าผู้พูดที่เราจะพูดด้วยเป็นใครนะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจเรื่องการใช้มารยาทได้มากขึ้นได้ดีขึ้นสื่อสารได้ดีขึ้นถูกไหมครับอยากสรุปได้ว่าก็คือคำพูดขอบคุณสวัสดีขอโทษจริงๆสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องระลึกถึงคือการใช้น้ำเสียงและอีกนิดนึงก็คือการไม่พูดหยาบคายเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการพูดเลยเป็นมารยาทที่สำคัญเลยการพูดหยาบคายการพูดส่อเสียดการพูดประชดประชันเนี่ยเหล่านี้มันไม่ได้สร้างให้ภาพลักษณ์ของเราดูดีไม่เป็นผลดีต่อตัวเราด้วยค่ะบางครั้งก็คือถ้าเสียไปแล้วความรู้สึกคนนั้นก็คือเสียไปเลยนะครับจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยากสื่อสารแบบนั้นหรอกแต่ว่าไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรเพราะฉะนั้นต้องถือว่าวันนี้ได้ความรู้นะครับแล้วก็ได้แนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพในเรื่องของการพูดซึ่งมันจะต้องเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของน้องๆในสายตาผู้อื่นด้วยซึ่งทั้งหมดนั้นก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรวมถึงโรงเรียนเองก็ต้องมีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำกับน้องๆในเรื่องเหล่านี้นะครับขอบคุณอาจารย์พึ่งเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับดูว่ามารยาทเรื่องต่อไปที่น้องๆควรจะต้องเรียนรู้นั้นเป็นเรื่องอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับมาดูคอนเวอร์ที่2ค่ะเวลามีคนคุยกันเริ่มมากกว่า2บรรทัดทำอย่างไรให้ทำทีละต่อนทีละย่อหน้า hint หรือคำใบ้มันมักจะอยู่หน้าไม่ก็หลังช่องว่างโอเคมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยราวๆเนี้ยจะตอบอะไรดีข้อ7ให้ดูรอบๆของเขาซ้ายกับขวาเขาแค่ในบรรทัดเขาอะเราก็จะรู้แล้วทำทีละต่อนนะอันนี้คือคุณคิมคาร์ดาเชียนกับลีไม่เกาหลีมาดูซีรีส์ลีไม่อ่านลีอ่านอะไรอีอะไรดีคะอีดงอุกแล้วกันรู้จักปะโอปป้าสลังเฮมีแต่แบบโอ้ครูเข้าใจนะทำไมเด็กๆชอบซีรีส์เกาหลีอะโอปป้าคิมนะคุณคิมกับคุณอีคุยกัน excuse me ขอโทษนะคะไม่รู้ค้าหรือครับไม่รู้เพศ excuse me แล้วพูดอะไรดี where the university cafeteria ก็คืออะไรโรงอาหารหรือเราเรียกอีกอย่างว่าคือคำว่า cafeteria หรือ canteen เนี่ยมันจะเป็นฟีลโรงอาหารแบบโรงอาหารโรงเรียนหรือโรงอาหารในโรงงานหนูเคยดูซีรีส์ใช่ป่ะที่สมมติว่าพระเอกนางเอกเป็นหมอไปอะไรเงี้ยแล้วเขาถือไอ้เขาเรียกอะไร food tray ถาดถาดหลุมมาแล้วทำไมลูก
ตบกันค่ะผมไม่ใช่ เขาก็ไปต่อแถวรับอาหารใช่ไหมไอ้ฟิลนั้นอ่ะมันจะไม่ใช่ฟู้ดคอร์ทมันจะไม่ใช่รีสอร์ทเนาะใช้ไม่เหมือนกันเนาะคาเฟ่เทเรียหรือแคนทีนคือโรงอาหารแบบนั้นอ่ะที่มีอาหารตักให้บริการโอเคนะใช้ไม่เหมือนกันนะคะเนี่ยขอโทษนะคะโรงอาหารไปทางไหนแสดงว่ามันต้องใช้อะไร1 2 3 4 2ค่ะ Could you tell me ฮะทำไมถึงไม่ใช้ข้อ4อ่ะลูกเพราะอะไรอ่ะ Why don't you tell me แปลว่าอะไรทำไมไม่บอกล่ะว่าโรงอาหารอยู่ไหนอ่ะบอกฉันไม่ได้หรอถ้ามันมีบริบทว่ามันสนิทกันแล้วแล้วมันหลงทางแล้วมันมาบ่นน่ะมันอาจจะตอบได้เข้าใจป่ะแต่อันนี้มันไม่ได้มีบริบทว่า2คนนี้รู้จักกันหรือสนิทกันฮะเฮ้ยกันCan I take a taxi? อยู่ในไหนอยู่ในโรงเรียนอยู่ในมหาลัยแล้วบอกว่าเฮ้ยโรงอาหารไปทางไหนฉันจะขึ้นได้แท็กซี่ได้ไหมเนี่ยถ้าบอกถามทางหน่อยรีเลยบอกอีเลยบอกว่า yes it's that way เนี่ยไปทางนั้นแล้วพูดคำว่า moon street moon street แปลเป็นไทยก็คือประมาณถนนท่าพระจันทร์นะคะครูมาจากธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เดินไปที่ถนน moon street ถูกไหม moon street เป็นตัวใบ้ให้หนูอะเหมือนเมื่อกี้ I where the university cafeteria is ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแล้วเดินไปตามถนนตอบอะไรดี just walk down เวลาที่เราเจอสำนวน walk เนี่ยเราจะใช้ walk อุ๊ยขอโทษลูกเราจะใช้ walk down ก็ได้เราจะใช้ walk along ก็ได้walk down the road อย่างเงี้ยนะไม่ได้แปลว่าเดินลงก็คือเดินไปตามนั่นนะ walk down walk along นะไปตามถนนนะคะไม่น่าจะเป็น find moon street ไปหาถนนนี้ให้เจอก่อนมันเหมือนไม่ใช่การบอกทางถูกป่ะหรือ take off เมื่อเช้าครูขึ้นเครื่องมาสอนว่าเคยขึ้นเครื่องจะเจอก่อนทำไมเคยขึ้นเครื่องบินไหมเคยเวลาเราขึ้นเครื่องพอผู้โดยสารรบกวนรัดเข็มขัดด้วยค่ะพอเครื่องเนี่ยเคยใช่ไหมแล้วก็พอเครื่องจะขึ้นเนี่ยกัปตันไปจอดไปแท็กซี่รอแล้วแท็กซี่คือตรงอู่ที่เขาเรียกว่าเป็นทางที่เครื่องมันจะขึ้นรันเวย์นึกออกฮะเสร็จแล้วก็จะมีเสียงกัปตันมาทักทายเราสวัสดีครับผมกัปตันกุ๊บกิ๊บนะครับขอต้อนรับสู่สายการบินจากคัมพูชาแอร์ไลน์วันสุดท้ายอากาศวันนี้นะครับ30 องศาเซลเซียสแอร์ก็เวลาพูดกับผู้โดยสารก็แบบPlease for emergency there for fam ใช่ไหมแต่พอพูดกันเองเคมครูคันอดอคอเช็คแกความเป็นแบบครูอ่ะอันนั้นติดละพอเป็นครูอ่ะครูอยากแบบครูอยากแก้แต่แบบมันจะเสียมารยาทแกเข้าใจปะฉันก็ได้แต่นั่งแบบพูดดีๆพูดชัดๆอยากฟังอะไรเงี้ย take off cabin crew prepare to take off ก็คือทำไมลูกเตรียมเอาเครื่องขึ้นแล้วถ้าเครื่องลงจอดอ่ะแลนเนาะแลนที่แปลว่าแผ่นดินน่ะใช่ป่ะตรงกันข้ามกับ take off เนาะก็คือแลนด์ landing เป็นคำนามแลนเป็น verb ใช่ป่ะแปลว่าลงจอด take off ก็คือเครื่องขึ้นเนาะไปต่อเนี่ยไปทางเนี้ยหาถนนที่ชื่อ Moon Street ให้เจอ then turn right นะ it's in the glass building ตึกอะไรลูก glass building ตึกกระจกเรือนกระจกตึกที่เป็นแก้วๆเป็นกระจกเนาะ next to the faculty of archaeologyarchaeology แปลว่าโบราณคดีมีใครอยากเข้าคณะนี้มั้ยมีอ่ะมีใช่มั้ยนะโบราณคดีค่ะคิมเลยก็ thanks ไงมีคนบอกทางต้องพูดอะไรต่อ sir I don't know my way around yet I don't know my way around yet คือยังไม่ค่อยรู้เลยค่ะไม่ค่อยรู้ทางแปลว่าเพิ่งทำไมลูกเพิ่งมาตอบเลยดีฉันเพิ่งมาใช่ I'm here for the first time หรือแบบน้องไปถามทางขับรถไปตามต่างจังหวัดอ่ะแล้วก็ไปถามคุณป้าคะขอโทษนะคะอันนั้นนี่โน่นนี่โน่นนี่นั่น we are new in town แปลว่าเพิ่งทำไมเพิ่งเคยมาถูกปะwe are new in town ก็ได้เหมือนกัน it's not convenient here not convenient convenient แปลว่าสะดวกใช่ปะมันไม่สะดวกก็ inconvenient ant ของครูอ๋อลืมบอกไปถ้าเกิดใครไม่เคยเรียนกฎวิชาเวลาเขาย่อก็จะมีตัวบอก part of speech บอกหน้าที่ของคำอะค่ะant เป็นคำตรงกันข้ามมาจากคำว่าแอนโตเลยนะแอนโทนีมยอดเยี่ยมลูกสาวแอนโทนีมคำตรงกันข้ามเมื่อกี้ตอนที่เราเจอเนี่ยครูเขียน syn sin ตัวเนี้ย sin sin อะไรนะ synonym คำที่มีความหมายคล้ายกันหรือเหมือนกันเนาะอาจจะใช้แทนกันไม่ได้แต่ว่าความหมายอยู่ในเทือกเดียวกันโอเคถัดไป I've been lost for half an hour
เนี่ยฉันหลงทางมาตั้งครึ่งชั่วโมงไม่น่าใช่so I don't know my way around yet นะยังไม่รู้ทางลีเลยบอกว่า don't worry อย่ากังวลไปเลย this may take quite some time อาจจะต้องใช้เวลา you get used to it สำนวนเนี่ยน่าสนใจนะลูกถึงมันจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้อสอบเลยคือ get used to something ไม่ได้แปลว่าเคยแล้วนะ get used to something ตัวเนี้ยไม่ได้แปลว่าเคยแล้วแต่จะแปลว่าอะไรนะเมื่อกี้ครูแปลให้ชินถูกต้อง get used to something เนี่ย to ตัวเนี้ยตามด้วยคำนามเห็นนะหรือว่าตามด้วย object อะ get used to something จะแปลว่าชินคุ้นเคยเดี๋ยวก็เคยชินไปเองแต่ถ้าแบบครูขาแล้วที่เขาบอกว่า used to เช่น I used to hang out with him แต่ก่อนเนี้ยฉันเคยเที่ยวเตร่อยู่กับเขาเออนะใช้เวลาอยู่ค่ะ used to ถ้าตามด้วย verb ที่ไม่ผันรูปเราเรียกว่า infinitive อะไรใครรู้บ้างนะ infinitive นี่ต่างหากอันนี้มันตามด้วยนามอยู่เห็นปะแต่ถ้าตามด้วย verb ไม่ผันรูปโอเคอันนี้ที่แปลว่าเคยทำเคยทำอะไรบางอย่างมาก่อนใช่ป่ะตัวนี้เลยเป็น verb ช่อง2เห็นนะแต่อันนี้ใช้กับ get ค่ะ get used to get used to ในที่สุดฉันก็ชินกับอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแต่ถ้า use เฉยๆใช้เป็น verb แทนนะ use แล้วก็ to do something อะค่ะนะI used to hang out with him I used to dine here dine นะ dine กินข้าว น้องตกใจอ๋อครูคะ หนูเคยตายที่นี่ dine dineไปทัวร์ค่ะไปทัวร์ถัดมา reading เอาละเว้ย reading ของพวกเราอยู่ตั้งแต่หน้า25ใช่ไหม reading skill ข้อสอบเขียนว่าเป็น reading skill แต่แกดูดิเป็นการเติมคำลงในอีกแล้วเติมคำลงในช่องว่างซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือเป็นการวัดศัพท์กับวัดแกรมมาเดี๋ยวดูเด็กๆคะในเอกสารอ่ะเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าเดี๋ยวครูจะเมนชั่นเรื่องนี้เด็กๆขอย้อนกลับไปนิดนึงเอาปากกาขั้นไว้ครูมีสรุปมาให้คือใครที่กลัวแกรมมาเนี่ย3สนามแอดมิชชั่นเนี่ยค่ะเด็กๆเปิดไปหน้า18ครูมีสรุปหลักแกรมมาที่ออกสอบบอยส์มาให้มันอาจจะฟังดูแบบเฮ้ยครูคำนามครูเขียนมาทำไมอ่ะพอเวลามันไปอยู่ในโจทย์ที่เรียกว่า error ที่เขาขีดเส้นใต้มา4ที่5ที่อ่ะแล้วหาจุดผิดหาเจอป่ะไม่เจอหนึ่งในนั้นที่ออกสอบบ่อยคือเรื่องคำนามมักออกเรื่องอะไรรู้ไหมนับได้นับไม่ได้ค่ะไอพรนับไม่ได้ทำเป็นพหูพจน์ได้ไหมคะไม่ได้นามที่เป็นเอกพจน์เนี่ยนะคะนามที่ใช้เรียกคน1คน1ชิ้น1สิ่ง1อันเนี่ยหรือนามที่มันนับไม่ได้เช่น water ใช่ไหมน้ำนะนะ this is my water คู่ใช้ is ใช้ this พอ water นับได้ป่ะไม่ได้ถูกป่ะหรือบอกว่าน้ำกำลังเดือด the water is boiling น้ำกำลังเดือดถูกป่ะเราก็จะใช้เป็นนามเอกพจน์อย่างเงี้ยเราต้องแยกพจน์ให้ออกคือเขาคงไม่มาแบบ a cat a dog แกม .6 แล้วแกเข้าใจป่ะ เขาคงไม่มาแบบ a parrot ใช่ไหมนกแก้วอะไรเงี้ยไม่มันก็จะมักจะวัดเรื่องพจน์ uncountable noun นามนับไม่ได้ water rice sugar milk cheese อะไรพวกนี้มันนับไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลานับไม่ได้ปุ๊บมันจะไปคล้องกับเรื่องที่เรียกว่าquantifierให้ไปดูเรื่อง quantifier คือคำนำหน้านามที่เป็นบอกปริมาณคำบอกปริมาณถ้ามันนับไม่ได้หนูใช้ many ได้ปะไม่ได้ถูกปะ many ต้องตามด้วยนามนับได้พหูพจน์อย่างเงี้ยหนูต้องใช้ much แล้วนะหรือใช้ a lot of กับน้ำอย่างเงี้ยใช่ปะพอนามนับไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นเนี้ยมันก็จะลิงก์กันเข้าใจปะกับหรือที่ออกบ่อยๆนะมันคือเรื่องพวก feel a feel เดี๋ยวมันจะใช้กับคำนามถูกปะ feel a feel ตามด้วยนามนับได้พหูพจน์little กับ a little ตามด้วยนามนับไม่ได้เดี๋ยวครูมีให้ค่ะเดี๋ยวครูมีให้ไม่ต้องกลัวขอเลื่อนต่อนะอันเนี้ยเดี๋ยวเด็กๆไปดูได้หรือเรื่อง verb ใช่ไหมที่ออกบ่อยๆไอ้ verb ที่บอกการคำอันนี้ครูแค่ใส่มาเฉยๆแต่ verb เนี่ยมักจะเล่นเรื่องอะไรเรื่อง transitive verb verb ที่ต้องการกรรมเช่นครูเดินไปในซอยนะเดินจนสะดุดล้มแล้วครูก็เจอหมาตัวหนึ่งหมาเห็นครูล้มแบบนั้นหมาจึงกัดเนี่ยนะเราเป็นคนจิตกุศลลูกว่าจะหมาเข้ามาเล่นไม่หมากัดครูหมากัดครูกลับกันได้ว่าครูกัดหมา หน้าฉันดู aggressive ใช่ไหมหมากัดครูกลับกันได้ว่าครูถูกหมากัดเรื่องนี้คือเรื่องอะไร voice นะ passive voice หัวใจของคุณ passive คือ
B บวก verb ช่องอะไรนะลูก B บวก verb ช่อง3ออกทุกปีไม่สนามไหนก็สนาม1 get onet a level ออกแน่นอน passive voice เนาะเดี๋ยวมีแตะการใช้ให้ค่ะพวกเนี้ยเด็กๆไปดูได้เลยนะ linking verb ค่ะ verb ที่ทำหน้าที่เหมือน verb to be เลยเช่น you look yummy ทำไมหัวตัวอย่างคุณเป็นอย่างเงี้ยหุยคุณดูอร่อยคุณดูแซ่บอ่ะนึกออกอ่ะyou หรือเราบอกว่า you look sad เธอดูเป็นไงเธอดูเศร้าI feel happy ก็คือ I am happy ใช่ไหมเข้าใจไหมมันถึงแปลเหมือน verb to be อย่างเงี้ยลูกเป็นต้นนะจ๊ะทีเนี้ยดอกจันไว้นิดนึงว่าไอ้เจ้า main verb หรือกริยาหลักเนี่ยกริยาแท้ของประโยคจะผ่านตาม tense และ voice tense ดูได้ยังไงเดี๋ยวมันมีตัวใบ้คือพวกตัวบอกเวลาใช่ไหมให้หาพวก adverb นะadverb adv คือ adverb นะลูก adverb of timeเช่น yesterday last night two days ago พวกนี้จะเป็น past อะไรคะ past tense ใช่ไหม verb ช่องอะไร past tense verb ช่อง2ถูกป่ะคือดูรอบๆประโยคก่อนว่าเฮ้ยมันมี last night บ่งบอกประโยคมาทั้งหมดแล้วแสดงว่าในไส้ในเนี่ยมันต้องเป็นอะไรทั้งหมดเลย adis ถูกป่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือถ้ามันไม่ได้เป็นอดีตอะมันเป็น present มันมีคำว่า everyday บอกความเป็นปัจจุบันประจำจริงก็ต้องเป็น verb ช่องอะไรลูก verb ช่อง1อย่างเงี้ยเนาะดู tense ให้ดีดู voice ให้ดีนะคะนะส่วนการผ่านอะเดี๋ยวครูข้ามไปอันเนี้ยนะคร่าวๆหรือ adjective คำคุณทรงคำคุณศัพท์อะไรเงี้ยค่ะใช้ขยายนามเขามักจะออกเป็น compound word compound adjective ออกทุกปีคือเรื่องนี้เช่นฉันเห็นเด็กผู้หญิง5ขวบ I saw เด็กผู้หญิง5ขวบเด็กผู้หญิงว่าอะไรนะ girl ใช่ไหมอายุ5ขวบค่ะ5 year เติม s ไหมอ่ะไม่เติม I saw a 5-year-old girl crying for her mother อะไรก็ว่าไปร้องไห้หาแม่ I saw a 5-year-old กลับมาที่ประเด็นตรงนี้ของเราฟืบครูทำไม year ไม่เติมอ่ะถ้าครูถามพวกหนูว่า how old are you หนูจะตอบว่า I am 5 years old จริงเหรออายุสมองของหนูเองอะครูวันหนูคุยกับมดในกระเบื้องค่ะ anyway สมมติว่าครูนะสมมตินะครูบอกว่าครูอายุ20ปีกับอีก305เดือนเนี่ยครูบอกว่า I am 20 years old มันต้องมี s ใช่ป่ะ I am 20 years old แต่คำถามหลังคำว่า old มีอะไรขยายต่อป่ะมีคำนามตามหลังป่ะไม่มีถูกไหมอันนั้นไม่มีแสดงว่า years ตัวนั้นเป็นคำนามถึงเป็นพหูพจน์เพราะว่าอยู่มารอดถึง20ปีเข้าใจป่ะI am 20 years old ถือว่า years มันเป็นคำนามแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่นามครูรู้ได้อย่างไรเพราะมันขยาย girl เป็นคำอะไรอยู่แล้วคำนามอะไรขยายนามได้คะมีอย่างเดียวในโลกล่าเราเรียกว่า adjective ค่ะ adjective ตัวนี้มันมีการผสม 5-year-old 3คำแสดงว่ามันใช่คำนามแล้วไหมนะไม่ใช่แม้ว่าดั้งเดิม year เป็นคำนามมาก่อนแต่ว่าพอรวมล่างเป็นนามเป็น adjective เป็น compound adjective แล้วเนี่ยมันกลายเป็น adjective แล้วถูกป่ะคุณจะต้องเติม s อีกไหมไม่ต้องเข้าใจป่ะระวังเรื่องนี้ให้ดีออกสอบแทบจะทุกปีเลยอาจจะเปลี่ยนจากคำว่า year เป็น month เป็นอะไรก็แล้วแต่เข้าใจไหมลูกแต่เราไม่ต้องไปเติม s ให้เขาเมื่อไรก็ตามเจอขีดสังเกตง่ายๆมันเป็นการใช้คำผสมเขาเรียก compound wordนะเป็น compound adjective หรือเป็น compound noun ก็แล้วแต่คือผสมออกมาแล้วกลายเป็น adjective หรือผสมออกมาเป็นนามเนาะอันนี้ฝากไว้นะจ๊ะนะส่วนอันที่4ค่ะลูกขาเขาพูดเรื่องคำวิเศษก็คือ adverb ใช่ป่ะตัวที่ครูบอกพวกหนูเนี่ย adverb of time คือตัวเนี้ยนะไม่ต้องไปท่องว่าตัวไหนแปลว่าอะไรเพราะทุกคนแปลออก yesterday tomorrow soon อะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันง่ายเราแปลได้แต่ให้คอยมองหามันในโจทย์แกรมมาย้ำโอเคมองหามันในโจทย์แกรมมาเพราะมันจะบอกว่าเฮ้ยไอ้ verb ที่หายไปต้องเป็นช่องไหนเข้าใจแค่นั้นเองค่ะหรืออีกตัวหนึ่งคือตัวบอกความถี่ความบ่อยนะ always 100% เลยใช่ไหม sometimes ลดลงมาหน่อย everyday มีคนเคยถามครูเด็กๆเคยถามว่า everyday มันมีแบบติดกันนะครูกับไม่ติดกันอันนี้ครูพูดเรื่อง add อะไรอยู่นะ adverb บอกความถี่ใช่ป่ะนางจะเขียนไม่ติดกันเช่นครูบอกว่า
I work out every day ทุกวันนี้ต้องออกกำลังกายเพราะหมอสั่งเนี่ย I work out every day ก็จะเขียนไม่ติดกันถูกไหมบอกความถี่มาขยายกริยาของครูว่าครู work out every day แต่ถ้าเสื้อผ้าที่หนูใส่เป็น everyday clothes ขยาย clothes เป็นคำนามใช่ป่ะ everyday จะเขียนทำไมกันติดกันแค่นั้นเองeveryday food everyday news อะไรเงี้ยเป็น daily news อย่างเงี้ยนะคะนะถ้าเขียนติดกันเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะกลายเป็น adjective แค่นั้นเองลูกนะแต่ไว้แค่4หัวข้อก่อนครูคัดมาให้ทั้งหมดรู้สึกจะประมาณ10 10หัว11หัวข้อสรุปมาแล้ว tense ที่เราเรียนกัน6ปีอะ present เป็น present simple present con present perfect perfect con past simple past con past perfect past perfect con เนี่ย4-32 tense ค่ะดิฉันสรุปมาด้วยเนื้อที่กระดาษทั้งหมดนะคะยังไม่ถึงหนึ่งหน้า A4 เลยแล้วก็มีแบบคีย์เวิร์ดที่ต้องใช้คำสำคัญที่ทำให้เรารู้ว่าต้องใช้ tense นี้แล้วโครงสร้างไหนอยู่หน้า22เดี๋ยวครูแตะให้ขอกลับไปที่ George ของเราGeorge ของเราหน้า25เวลาเราเจอแบบนี้ค่ะเขาพูดเรื่องเปิดมาปึ้ง allergies มีใครเป็น allergies มั้ยคะภูมิแพ้มีมั้ยมีใครเป็นภูมิแพ้ปะแพ้ฝุ่นแพ้กุ้งอันนี้พูดเรื่องภูมิแพ้อย่าเพิ่งไปกลัวเฮ้ยบางคนแบบว่าอยู่สายศิลป์ศัพท์วิทยาศาสตร์ได้เลยใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวอันนี้ครูเลื่อนให้แป๊บนึงทุกคนดู choice ก่อนเดี๋ยวครูจะพาเวลาเรากลับไปทำโจทย์ย้อนหลังที่ดาวน์โหลดได้ที่ www.ethiwithai.tv เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราต้องโฟกัสอะไรวะเวลาครูให้ทำโจทย์เก่าดูแบบนี้ค่ะข้อ8หนูเห็นมีคำซ้ำกันทุกคำคือคำว่าอะไรNo แสดงว่าเขาไม่ได้วัดคำศัพท์เขาวัดแกรมอะไรคะแกรมมา have been known have บวก verb 3เป็น present perfect เนาะแบบ passive ใช่ป่ะส่วนข้อ2 known เป็น verb ช่องอะไรลอยๆเลย known ช่อง3 are to know อ๋อเผื่อบางคนรู้จดไปค่ะนะ are to know ถ้าเมื่อไรเราใช้ be บวก to infinitive be บวก to infinitive นะคะแปลว่าจะควรต้องแปลว่าจะแปลว่าควรแปลว่าต้อง I am to marry him soon ฉันต้องแต่งงานกับเขาเร็วๆนี้แล้วฉันไม่ได้รักเขาเลยอ่ะอย่างเงี้ยนึกออกอ่ะbe to do something ค่ะจะควรต้องส่วน who knows เป็นสำนวนจริงๆมันแปลว่าอะไรใครจะไปรู้ใครจะไปรู้ล่ะไม่แน่หรอกจริงๆแล้วมันอาจจะรักกันก็ได้อะไรเงี้ย who knowsน่าจะต้องเป็นแบบfeel เมามอยอ่ะwho knows ข้อ9อ่ะ1 2 3 4เหมือนกันไหมคะคำศัพท์ไม่เหมือนแสดงว่าจริงๆข้อนี้วัดอะไรอะวัด vocab ถูกปะเดี๋ยวครูให้เวลาจดแป๊บหนึ่งนะลูกนะ furthermore ค่ะแปลว่านอกจากนี้ synonym ของ furthermore มีอะไรบ้างเอา just ลงไป moreover besides ต้องเติม s นะลูกถ้าไม่เติม s can I sit beside you สมมุติว่ามีผู้ชายรูปงามเดินมาถามครู can I sit beside you แปลว่าอะไรขอนั่งตักแกเห็นฉันเป็นโซฟาขอนั่งข้างๆถ้า beside ไม่เติม s จะแปลว่าข้างๆแต่ถ้าเติม s จะแปลว่านอกจากนี้หรือ in addition ก็ได้ค่ะส่วนข้อ2อ่านว่า as so ไม่ตาวเติม as so หรือ as if แปลว่าราวกับว่า as if it never happened ราวกับว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนข้อ3 even though, even if, though, although ก็ได้แปลว่าแม้ว่าเชื่อมความขัดแย้งเนาะถึงแม้ว่าจะจุดๆๆส่วนข้อ4 therefore ฮะดังนั้นมีอะไรนอกจาก therefore หรือ so ใช่ป่ะก็มี consequently thereby thus ก็ได้ as a consequence ก็ได้ผลของมันหรือ as a result ก็ได้เช่นกันส่วนข้อถัดมาข้อ10เนี่ยมันจะมี digestive systemหนูเห็น digestive ทีบๆน่าจะเป็น adjective เลย adjective system เป็นนามดูดีอุ๊ยครูนี่ก็ digested นี่นาแต่ digested เนี่ยทำเป็น adjective ได้นะแต่ว่ามันมาจาก verb ช่องอะไรก่อนนะช่อง3แปลว่าระบบนี้เป็นระบบย่อยหรือระบบที่ถูกย่อยระบบนี้ถูกย่อยไปแล้วข้อนี้ดูน่าจะเป็นคำตอบไหมยังไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องเลยข้อนี้ดูไม่น่าใช่หรือ systematic digestion เอ้าครูดูแค่หน้าตามันก็ได้นี่เป็นระบบแล้วก็การย่อยหมายถึงการย่อยที่เป็นระบบหนูว่าเมื่อกี้เราแตะแค่คำว่าภูมิแพ้เขาน่าจะพูดระบบย่อยหรือย่อยอาหารอย่างเป็นระบบย่อยข้อนี้ดูดีไหมก็ดูแย่อีกเนาะตัดทิ้งเนาะ
digestion of system การย่อยแห่งระบบงงไหมงงเอาปะไม่เอาแกได้คำตอบยังนี่ยังไม่เฉลยนะยังไม่เฉลยพาตัด choice เราดูดิว่าเนี่ยเห็นนะการเรียงคำมันเป็นยังไงถัดมาข้อ11 contribute to ค่ะแกขอร้องเลยอันนี้คือออกสอบแบบดาวก็บังอีกออกสอบแบบวนเวียนวนออกเกือบทุกปีคำว่าก่อให้เกิดอ่ะก่อให้เกิดที่แปลว่า cause ก่อให้เกิดเช่น smoking may cause ไม่ต้อง may หรอก cause แหละ smoking ค่ะนะ can cause cancer ใช่ป่ะสูบบุหรี่มันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค cancer คือมะเร็งเนาะใช่ป่ะ cause ก่อให้เกิด lead to นำไปสู่ใช่ไหมก็เหมือนเดิม smoking leads to lung cancer สูบบุหรี่ก่อให้เกิดมะเร็งปอดอย่างเงี้ย bring about ก็ได้ result in ส่งผลในก็คือก่อให้เกิดผลอะไรบางอย่างใช่ไหมสูบบุหรี่ก่อให้เกิดมะเร็งอย่างเงี้ยหรือ contribute to ก็ได้ไอ้เจ้า 4-5 ตัวเนี้ยมันจะอวนวนเวียนออกสอบอยู่เรื่อยๆนะคะมันอาจจะไม่ใช่คำถามคำตอบทีเดียวแต่ว่ามันออกบ่อยๆนะข้อ2อ่านว่าabide by อย่าอ่านว่า abide นะ abide by abide by เป็นไปตาม abide by the rules of nature เป็นไปตามกฎธรรมชาติหรือ comply with ก็ได้ทำตามเห็นชอบนะ follow the rules ใช่ไหมทำตามกฎ comply with the rules ก็ได้เหมือนกันเนี่ยทำตามกฎกติกานะ derive from ครับแปลว่าได้มาจาก range from แปลว่าแตกต่างหลากหลายหรือ range from A to B มีตั้งแต่ A ถึง B อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะถัดมา life threatening reaction มีคำว่าอะไรนะ life แปลว่าชีวิต threat แปลว่าอะไรนะ threat คุกคาม reaction แปลว่าปฏิกิริยาเนาะมันน่าจะเป็นคำที่แบบมีปฏิกิริยาที่เป็นอันตรายแก่ชีวิตอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเราค่อยเก็บมาและสุดท้าย include ที่แปลว่ารวมถึงซึ่งทุกข้อมีคำว่าอะไรเหมือนกันหมดนะinclude แปลว่าอันนี้วัดการใช้แล้วอย่างเช่น include ตัวแรกเป็น verb 1 which include เป็น which includes which whom which that เป็นประโยคส่วนขยายเนาะหรือ that are included ซึ่งถูกรวมก็เป็นส่วนขยายอีกถูกป่ะหรือ including แหมเป็น participle ลอยๆหรือเปล่านะหรือเปล่าไม่แน่ใจแบบนี้ค่ะเดี๋ยวครูจะกลับมาอีกไม่ต้องห่วงนะ10ถึง13ข้อนี้เดี๋ยวจะมาเฉลยต่อให้นะคะฝากเด็กๆทางบ้านที่ดูเทปรายการอยู่เนี่ยนะคะไปทำมาล่วงหน้าข้อ8ถึงข้อ13อย่าลืมว่าถ้ามันติดแกรมมาตรงไหนอ่ะเรากลับไปดูตรงการใช้ข้างหน้าตั้งแต่หน้า18ที่ครูสรุปย่อๆมาให้พวกเราอ่ะนะคะมันจะมีช่วยไว้อยู่นะจ๊ะโอเคนะอย่าลืมนะสามารถรับชมรายการย้อนหลังหรือใครจดตรงไหนไม่ทันในห้องสดนะลูกเข้าไปได้ที่ www.etvthai.tv จ้านะจ๊ะและอีกหลากหลายช่องทางตามหน้าจอข้างล่างนี้ได้เลยนะคะเข้าไปพูดคุยสอบถามกันได้ทั้งใน YouTube Facebook IG และ TikTok นะคะวันนี้ลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราติดตามเฉลยกันในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะติวเข้มเติมเต็มความรู้กันไปแล้วนะครับกับพี่แกะการสื่อสารภาษาอังกฤษนะครับกับครูพี่กิฟต์นั่นเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างจ๊ะน้องๆคนไหนนะครับอยากที่จะดูย้อนหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชานี้นะครับหรือว่ารายวิชาอื่นๆนะครับตามเข้าไปดูได้เลยครับที่ www.etvthai.tv นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยครับห้ามลืมนะครับไปกดติดตามกันด้วยที่ Facebook Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับใช่ป่ะหนูตื่นเต้นนะ I am excited หรือ I am exciting excited ถูกป่ะเราต้องเติม ed เข้าไปกับสิ่งมีชีวิตเพราะเรารู้สึกถูกไหมลูกแต่ ing จะแปลว่าหน้าเพราะฉะนั้นนะเรากลับมาที่ข้อนี้ปฏิกิริยามันรู้สึก